สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์วันนี้เราก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงข้างหน้าผมนี่นะครับยี่ห้อ Helinox เพื่อนๆคงพอเดาได้แล้วล่ะว่าข้างในนี้คืออะไรใช่เลยอย่างที่เดานะครับนี่คือเก้าอี้นะครับสำหรับไปแคมปิ้งนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าสวีวิลนะครับผมเป็นสวีวิลแชร์เป็นเก้าอี้ที่สามารถหมุนได้รอบตัวเองมีความพิเศษกว่า Helinox ในรุ่นอื่นๆนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับตามสภาพนี้เลยถ้าเพื่อนๆเห็นลักษณะแพ็คกงแพ็คเกจถ้าสกรีนมันลอกล่อนนี่ก็คือมันได้มาสภาพนี้เลยนะครับก็เลยอาจจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเนี่ยแบบตรงที่เป็นสีน้ำเงินมันไม่ลอกนะไอ้ตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยสกิดนิดเดียวติดเล็บขึ้นมาเลยนะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลถ้าใครไปเลือกซื้อเลือกใช้ก็พิจารณาดูแล้วกันเนาะด้านบนของถุงเก็บของเขานะครับก็จะมีฉลากห้อยมานะครับในนี้ก็จะบอกรายละเอียดของเก้าอี้กลางออกมาแล้วหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับผมแล้วก็โครงสร้างวัสดุที่เขาใช้งานมาเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่ในนี้พอคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเป็นชิ้นๆนะครับผมเก้าอี้ตัวนี้นะครับถูกบรรจุมาในถุงเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบามากนะครับแน่นอนเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยดีเก้าอี้เล็กและเบายี่ห้อนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการแคมปิ้งพอสมควรเลยนะครับถุงที่ใช้บรรจุมานะครับเป็นถุงโพลีเอสเตอร์นะครับผมมีการทอแบบลิปสต็อปนะครับดูจากผิวนะครับน่าจะมีการเคลือบกันน้ำมานะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ยืนยันนะครับเพราะไม่มีข้อมูลบ่งชี้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เลยนะครับแต่ว่างานเย็บรายละเอียดการเย็บเนี่ยผมว่าทำมาก็ได้ค่อนข้างสวยงามเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีที่หิ้ว2ข้างเลยนะครับถนัดหิ้วข้างไหนก็หิ้วได้ทั้ง2ข้างหรือใครจะเอาไปแขวนในลักษณะนี้เลยก็ได้นะครับผมเคยเห็นเขาเอาไปแขวนที่ขาเก้าอี้ด้วยนะลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่แตกต่างจากถุงยุครุ่นอื่นๆถุงแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือเขาจะมีซิป2ฝั่งเลยนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นแบบควิกรีลีสนะครับก็คือสามารถเปิดได้เร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลโก้เทปนะครับตรงที่เป็นรุ่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นเวลโก้เทปเปิดเวลโก้เทปออกรูดซิปก็จะเจอสินค้าที่อยู่ข้างในเลยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังไงก็สอบถามหลังไมค์ละกันเนาะแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยนะครับโดยรอบๆเนี่ยนอกจากโลโก้ที่เขาบอกแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับเป็นที่ที่สำหรับเอาไว้แขวนเนาะไว้แฮงของต่างๆที่มีตะขอเอาคาราบินเนอร์มาห้อยแขวนของได้นะครับไอ้ขาวๆที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเศษสกิลไอ้เศษสกีนสีขาวเนี่ยครับมันไปติดเนี่ยเลยนะครับผมมีทั้งสองด้านเลยนี่ขนาดว่าขาดหลุดไปเลยนะครับนะก็คิดว่าเอามาเล่าให้ฟังอย่างที่บอกนะเป็นข้อมูลเนาะผมได้เก้าอี้ตัวนี้มาในราคา 4,400 บาทท้วนๆนะครับผมรวมค่าขนส่งเข้าไปแล้วมันก็อีกนิดหน่อยนะครับมีข้อบ่งชี้เรื่องขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขาบอกไว้นะครับก็คือมีขนาดนะครับน้ำหนักแพ็กเกจนะครับ 2.7 ปอนด์หรือ 1,210 กรัมเราคนไทยเนาะเราจะถนัดเป็นกิโลแล้วก็เป็นกรัมมากกว่าผมจะอ่านแต่เป็นกรัมกับเป็นเซนแล้วกันนะครับผมก็คือมีขนาดน้ำหนักตัวเก้าอี้นะครับ 1,210 กรัมถ้ารวมเขาเรียกว่าเนี่ยถ้ารวมแพ็กเกจด้วยก็ 1,300 กรัมนะครับ capacity ก็คือการรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่145กิโลกรัมนะครับเมื่อกางเก้าอี้ออกมาแล้วนะครับจะมีความขนาดกว้าง50เซนยาว52เซนสูง73เซนนะครับแล้วก็แพ็กเกจในการเก็บนะครับก็คือยาว40เซนกว้าง12สูง14นะครับผมก็นี่คือสเปคที่ผู้ผลิตบอกมาไว้ไม่มีเงื่อนไขในการรับประกันใดๆบอกมาตรงนี้นะครับผมแต่ตอนซื้อในเงื่อนไขการซื้อนะครับมันจะบอกอยู่ครับมีการรับประกัน1ปีแล้วก็สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน14วันนะครับนี่ทีนี้เราจะมาดูซิว่ามันตรงตามที่เขาบอกมาหรือเปล่านิสัยของ BBC คือเราจะเช็ครายละเอียดให้เพื่อนๆได้ทราบกันเพราะว่าเราจะต้องนำมันไปใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราซื้อมาเราจะต้องรู้ว่าเขาสามารถที่จะนำไปใช้งานได้กับรถของเราหรือไม่หรือกล่องที่เราใส่นะครับผมความคือถุงเนี่ยนะครับลักษณะมันเป็นถุงพองๆนะถ้าเอาให้พอดีที่เก้าอี้สมมติว่าเราจะยัดเข้าไปในที่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะวัดเอาขนาดแบบพอคร่าวๆเนาะจากมุมนี้นะครับจนถึงมุมนี้ผมวัดได้มีความยาวอยู่ที่36เซนนะครับแล้วก็มีความกว้างของถุงนะครับอยู่ที่ประมาณ12เซนนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้แล้วกันนะความสูงประมาณ11เซนนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ผู้ผลิตเขาบอกมาเลยนะครับทีนี้เรื่องน้ำหนักแหละเนาะว่าเขามีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องอาศัยคุณตากล้องแล้วก็ดูให้เห็นนะครับตอนนี้เขาเป็นศูนย์หรือยังครับยังค่ะเรารีเซ็ตนะครับผมศูนย์แล้วนางศูนย์แล้วค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ
วางลงไปเลยนะครับผม 1,280 ค่ะ 1,280 กรัมโอ้ก็ถือว่าเขาบอกมาได้ใกล้เคียงมากเลยนะเนี่ยนะครับผมก็อันนี้รวมแพ็กเกจด้วยนะ 1,280 กรัมนะครับเขาบอกมา 1,300 นะถือว่าใกล้เคียงนะครับผมก็โอเคนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นทีนี้ได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูด้านในของแพ็กเกจตัวนี้แล้วนะครับผมว่ามันแพ็กเกจเขาสวยดีนะเนาะดูงานดีนะครับแม้ว่าจะสกรีนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะรูดอย่างนี้ทันทีมันจะยังไม่เปิดนะครับเราต้องแกะวิลโก้เทปตรงนี้ก่อนนะครับผมเปิดวิลโก้เทปนะครับแล้วก็ใช้มือจับนะครับจากนั้นเราก็รูดซิปนะครับมันก็จะถลกออกมาให้เราได้เห็นด้านในเลยเปิดทีเดียว2ข้างผมชอบจังเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เรานำของข้างในออกมาหรือเอาเข้าไปได้ง่ายเพราะว่ามันเปิดกว้างขนาดนี้เลยนะครับผมเราเปิดเข้ามาเจอด้านในส่วนที่เราเห็นเป็นผ้าเนี่ยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นตัวที่นั่งของเก้าอี้แล้วนะครับผมในข้อมูลที่เขาบ่งชี้ไว้นะครับตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ทอแบบ 600D นะครับร่วมกับตาข่ายโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูงให้เป็นเก้าอี้ของเรานะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง145กิโลกรัมตามที่เขาระบุไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมปุ๊บนะครับขอวางไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่บรรจุมาอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวโครงสร้างหลักของเก้าอี้แล้วนะครับเท่าที่มองจากภายนอกแพ็คเกจเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับผลิตที่ไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆผลิต Made in Vietnam นะครับผมนะครับตัวผ้านะครับด้านหลังเราเห็นชัดเจนเลยโลโก้อะไรทั้งหลายนะครับเป็นของ DAC นะครับเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการแคมปิ้งเลยนะครับผมแล้วก็พอกางออกเราก็จะเห็นวิธีการกางนะครับในนี้มีข้อบ่งชี้วิธีการกางนำเบอร์1ไปเสียบอันนี้ให้เสียบเสาสูงก่อน1นะครับหลังจากนั้นลำดับที่2ก็มาเสียบข้างล่างนะครับผมแนะนำว่าให้นั่งทำในท่านี้นะครับ Easy Way นะครับก็คือสามารถประกอบและติดตั้งได้ง่ายเลยนะครับนี่คือเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มีโลโก้แบรนด์ Helinox เย็บติดมาเลยนะครับผมนี่ก็กลายเป็นเก้าอี้นะครับก็ถือว่าดูงานเรียบร้อยสวยงามลักษณะการเย็บย้ำในรอยต่อต่างๆทำได้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าสมราคาที่เขาบอกมาอยู่นะครับส่วนตัวเบ้าที่สำหรับรับเสาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ซ็อกเก็ตผ้าธรรมดาตัวเขามีลักษณะเหมือนเป็นฮาร์ดซ็อกเก็ตนะครับมีเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่ข้างในแล้วก็ดันผ้าให้โป่งๆไว้ตัวนี้เป็นแผ่นแข็งๆนะครับส่วนตัวตรงนี้มีลักษณะเป็นกันกระแทกนิ่มๆนะครับใส่เข้าไปเป็นทุกด้านไม่เอ่ยเป็นทุกด้านนะครับส่วนที่เป็นแข็งจริงๆก็คือส่วนที่เป็นแผ่นนี้นะครับส่วนที่เป็นตรงนี้ไม่ได้มีแผ่นแข็งยังนิ่มๆอยู่แต่ว่าหนานะครับผมแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีซัพพอร์ตเหมือนโฟมด้วยนะครับผมนิ่มๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่างานให้รายละเอียดกับงานมาดีทั้งเอ๊ะที่เท้านะครับไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวอันไหนด้านบนด้านล่างอันนี้ด้านบนนะด้านล่างด้านล่างเพื่อนๆด้านล่างเมื่อมันเป็นแผ่นแข็งๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตผ้าไม่ได้เป็นพลาสติกเป็นลักษณะแผ่นพลาสติกเหมือนใบไม้เนี่ยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นการกระแทกเหมือนกันแต่ด้านนี้จะรู้สึกแข็งๆหน่อยนะครับสีด้านบนสีเทาด้านล่างสีดำนะครับผมเหมือนกันทั้ง4มุมไม่มีด้านข้างมีที่ให้เราเสียบของอะไรไหมไม่มีเนาะนะครับมีรอยเขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างตาข่ายกับตัวผ้าที่ทอมาทึบๆเนี่ยนะครับมีรอยต่อน่าจะช่วยในการระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับผมรวมถึงตาข่ายก็ค่อนข้างห่างนะครับน่าจะนั่งสบายทีนี้เรามาดูตัวโครงสร้างกันดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมที่เป็นของ DAC ตรงนี้จะมีโลโก้ของผู้ผลิตเหมือนยิงเลเซอร์มาเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีลักษณะบอกข้อบ่งชี้มานะครับว่า Frame Made in Korea เอ้ยแล้วที่ Made in เวียดนามนี่คืออะไรกระเป๋ากับตัวผ้านี่เหรอนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นจุดหมุนหรือเป็นแกนกลางของเก้าอี้นะครับผมแล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับตัวเสาเป็นอลูมิเนียมดูแล้วดูกลมๆหนาๆหนาก่อนหนาๆเนาะหนาและดูแข็งแรงมากถูกยึดติดด้วยยางไอเชือกอีลาสติกนะครับผมค่อนข้างที่จะเหนียวและก็ตึงมือดีพอสมควรเลยนะครับเบ้าที่เสียบก็ลงล็อกเรียบร้อยสวยงามดีนะครับที่ปลายขานะครับเรามาดูที่ขาของเก้าอี้นะครับทั้ง4ขานะครับขาจะใหญ่กว่าโครงด้านบนที่เป็นตัวรองรับเก้าอี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรองรับน้ำหนักนะครับก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงที่ปลายเท้านะครับ
จะมีเหมือนเขาเรียกว่าหัวของมันไว้วางลงกับพื้นนะเรียกว่ายางกันลื่นก็ว่าได้นะครับใช้วางกับพื้นนะครับผมตรงนี้จะเขาเรียกว่ามันจะหลวมนิดนึงนะครับสามารถโยกได้นะคุณตากล้องดูนะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับโยกได้แล้วก็หมุนได้รอบเลยนะครับผมเป็นทุกด้านนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูแกนกันต้องขออนุญาตประกอบดีกว่าตั้งบนโต๊ะนี่แหละนะว่ามันจะได้เห็นภาพชัดๆตอนหมุนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันประกอบง่ายนิดเดียวนะไอ้โต๊ะตัวนี้นะ เสร็จแล้วนะครับนี่เราจะได้เห็นความเป็นเก้าอี้ที่มันหมุนได้ให้เพื่อนๆดูนะครับตัวอะไหล่แม้กระทั่งตัวที่เป็นแกนหมุนก็เป็นของ DAC นะครับผมสามารถมองเห็นได้เนาะเดี๋ยวจะชนคุณตากล้องไม่หมุนได้นะหมุนไม่ให้ดูชัดๆนี่ไงครับการหมุนค่อนข้างที่จะหนืดนะครับเนี่ยนะครับหนืดนะครับเดี๋ยวถ้าลองเขาเรียกว่าถ้าลองนั่งแล้วหมุนดูอาจจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่านี้อันนี้เราน้ำหนักน้อยนะครับก็ยังหมุนได้รู้สึกหนืดๆหน่อยนะครับโดยรวมแล้วเพียงแค่นี้ก็ประกอบได้ง่ายๆเลยนะครับผมตัวเสาเก้าอี้ด้านหลังนะครับด้านที่เป็นพนักพิงนะครับจะมีการดัดโค้งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงปลายเสานะครับอยากให้พี่มาเห็นนิดนึงนะครับตรงปลายเสามาดูเสาสั้นดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่านะครับเล็กกว่าตัวท่อทำให้เวลาเราดึงผ้าเข้าผ้าออกผ้าไม่เกี่ยวหัวนี่หลุดนะครับบางท่านอาจจะเคยใช้เก้าอี้ในสไตล์นี้ในแบรนด์อื่นๆเวลาดึงผ้าออกหัวตัวนี้อาจจะหลุดติดตามผ้าไปนะครับตัวนี้ทำมาได้ดีนะครับเก็บงานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีโลโก้ที่ปลายด้วยค่ะมีโลโก้ที่ปลายด้วยเหรอโอ้ใช่นะครับอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆแต่คุณตากล้องเห็นนะครับที่ปลายของมุมแต่ละด้านมีโลโก้ทุกมุมเลยลักษณะดุมตรงกลางของเขานะครับก็เป็นดุมพลาสติกเป็นแกนเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นวัสดุใดนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกผมว่าน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับได้เวลาที่เราจะไปประกอบให้เรียบร้อยแล้วทดลองนั่งกันครับครับผมเราก็จะมากางเก้าอี้เฮลินอกกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับเราก็จะนำโครงสร้างของเขามาประกอบให้เป็นเก้าอี้ก่อนนะครับผมจะประกอบโดยการทำขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็จะใส่โครงสร้างที่เป็นเสาสำหรับรับผ้านะครับผมเรียบร้อยเท่านี้เองนะครับง่ายๆรวดเร็วมากๆตอนนี้นะครับเขาก็จะยังแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับก็จะถูกยึดลังไว้ด้วยตัวผ้าของเขาเนี่ยนะครับผมในคู่มือของเขานะครับให้เราใส่ด้านบนก่อนนะครับผมด้านบนก็น่าจะเป็นด้านที่มีโลโก้นี่แหละนะครับผมเราก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่ง่ายทีเดียวนะครับเนี่ยครับคุณตากล้องลองดูนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นเบ้ามาให้ตัวนี้เป็นฐานแข็งๆแล้วนี้ผ้ามันป่องไว้รออยู่แล้วเราไม่ต้องงัดต้องแงะใดๆนะครับแล้วก็หมุนมาหาเราได้เลยนะครับมันเท่ตรงนี้นี่เองนะครับเราจะใส่ขาเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องเริ่มใช้แรงมากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะเริ่มตึงแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากออกมาเป็นเก้าอี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยหมุนได้ด้วยนะครับเข้าท่าดีทีเดียวผมเราก็ประกอบเก้าอี้เฮลินอกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับยี่ห้อเฮลินอกรุ่นโอ้โหเรียกยากสวีวิลนะครับผมหรือว่าแปลว่าหมุนๆอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นเก้าอี้ที่สามารถหมุนได้รอบตัวนะครับ360องศาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองนั่งดูหมุนตอนนี้รู้สึกว่ามันหนืดๆหน่อยนึงนะครับผมยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเพื่อนจะคิดถึงถ้านึกถึงเก้าอี้ออฟฟิศไม่ใช่นะครับคนละฟีลลิ่งเลยนะครับบอกเลยนะครับเอาละลองนั่งกันดูนะครับอึ๊บโอ้โหนะครับท่านที่สัมผัสแรกที่ได้สัมผัสลงไปรู้สึกได้เลยนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้ค่อนข้างตื่นนะครับผมช่วงที่รองรับสะโพกและก้นของเราเนี่ยนะครับตื่นมากนะครับดูส่วนน่องนี่แทบจะไม่ถึงน่องแล้วนะครับผมนี่แค่ก็คือช่วงก้นของเขาเนี่ยสั้นมากแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมนะครับนั่งอยู่บนเสาของเขาเนี่ยโดนไหมคุณตากล้องผมรู้สึกว่านั่งโดนนะโดนใช่ไหมทีเดียวลองจ๋าลองขยับดูเนาะว่าเป็นยังไงอึ๊บถ้าสมมติว่านั่งให้มันชิดเข้าไปอีกโอ้มันเอนไม่ได้คราวนี้เมื่อยกว่าเดิมนะครับ
เอ็นไม่ได้นะครับถ้านั่งชิดชิดเอ็นกว่าเดิมออกมาข้างหน้าหน่อยแล้วกันทำท่าถลายถลายหน่อยเอาแบบนั่งแบบเอ็นเอ็นชิวๆนะครับสมมุตินะครับก็นั่งอยู่บนคานนั่นแหละใช่ไหมใช่เลยเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าครั้งแรกที่ได้ทดลองนั่งก็คือว่ารู้สึกว่าตัวผ้าของส่วนที่เป็นเก้าอี้เนี่ยให้ตัวได้เยอะไปนิดนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าน้ำหนักตัวของผมเนี่ยมันลงไปนั่งอยู่บนคานตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะ145เก้าอี้มันมีอาการเขาเรียกว่าโยกนะครับโยกไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาหรือจะหน้าหรือจะหลังเป็นเก้าอี้ที่ไม่สามารถที่เราจะนั่งขึ้นเอาขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิได้นะครับหรือจะนั่งไขว้ห้างก็เกรงใจเก้าอี้นิดนึงนะครับดูท่าทางจะรับแรงได้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันก็โยกและก็ตัวทรงบอดี้ค่อนข้างที่จะมันรู้สึกไม่มั่นคงเวลานั่งใช่ไหมคะใช่ใช่มันย้วยนะครับมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวจุดหมุนเดี๋ยวคุณตากล้องลองซูมดูจุดหมุนข้างล่างซิถ้าสมมติว่าเราขยับนะจุดหมุนมีการเผยไหมจุดหมุนเผยไหมเผยไหมสมมติว่าเรานั่งแล้วก็หมุนก็คือถ้าเราไม่ได้มีเจตนาจะโยกมันนะครับเราแค่หมุนไปหมุนมาก็ถือว่าใช้งานได้อยู่แต่พอเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยการเขาเรียกว่าการหมุนของเขานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับราบลื่นดีนะครับให้ความรู้สึกฝืดๆอยู่เล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นยังไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ฟีลลิ่งความรู้สึกของเก้าอี้หมุนที่เราคาดไว้นะครับเป็นเก้าอี้หมุนเพียงแค่มันหมุนได้เท่านั้นเองไม่ใช่เก้าอี้หมุนที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะหมุนได้แบบฟรีสละเหมือนเก้าอี้ออฟฟิศอ่ะไม่ใช่นะครับห่างกันเลยนะครับไม่ใช่เลยโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็สัมผัสของการนั่งกับผ้านะครับตัวผ้าเองก็ถือว่าฟีลลิ่งใช้ได้อยู่นะครับฟีลลิ่งมันก็เป็นเก้าอี้แล้วส่วนตัวตะข่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับว่ามันจะคันจะยุบยิบอะไรก็นั่งสบายตัวดีแต่ที่ติดจริงๆก็คือส่วนที่เป็นขอบของผ้านะครับก็ถือว่าติดแขนนะติดแขนอยู่สมมติว่าเรานั่งแล้วก็มือวางไว้อย่างนี้นะครับแขนเราก็จะกดอยู่บนขอบผ้าพอดีนะถ้าจะนั่งนานๆ น่าจะมีเขาเรียกว่าจะมีรอยกดของผ้าว่าใครนอนหน้ายับอะอาการเดียวกันก็คือนอนลงบนผ้านะแขนกดบนผ้าก็จะเป็นรอยผ้าการเอนหลังเนี่ยฟีลลิ่งหลังดีอยู่นะครับเนื่องจากมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็จะนั่งได้สบายหลังอยู่แต่ว่าขอบของช่วงไหล่เนี่ยยังรู้สึกว่ามันตึงติดตัวอยู่บ้างเนาะสรุปนั่งสบายไหมคะสรุปว่านั่งสบายไหมคงสบายเป็นบางคนแต่สำหรับผมคงไม่ยังไม่ใช่ที่เก้าอี้ที่จะนั่งสบายสำหรับผมนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆจริงๆนะครับสรีระก็สรีระผมเพียงแค่มาเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งให้ฟังเท่านั้นเองนะครับว่าบอดี้อย่างนี้น้ำหนัก86โลนั่งลงบนเก้าอี้เฮลิน็อกตัวนี้ที่หมุนได้เนี่ยจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายที่สุดนะครับก็คือช่วงก้นกับช่วงแขนช่วงก้นมันตื้นเวลาเรานั่งเอนเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้ตัวเราเอนได้ในความสบายเนี่ยก้นก็ดันไปนั่งอยู่บนคานทางนั้นก็เหมือนนั่งบนแท่งไม้สองแท่งแล้วก็แขนเนี่ยนะครับทิ้งแขนลงไปเนี่ยก็คือไม่มีที่เท้าแขนคงผมคงชอบเก้าอี้ที่มีเท้าแขนมากกว่าแล้วแหละนะครับถ้าเราวางบนขาอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะครับส่วนเรื่องความโยกเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่ก็โยกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโต๊ะมาลองวางดูถ้าผมจะต้องใช้เก้าอี้รุ่นนี้ในชีวิตประจำวันในแคมป์มีข้อดีข้อเสียยังไงฟังก์ชันการใช้งานเช่นการนั่งรับประทานอาหารในแคมป์นะครับหรือการนั่งประกอบอาหารในแคมป์ที่ผมคาดหวังไว้จะใช้งานในจุดนั้นก็พอลองนั่งกับโต๊ะที่ผมมีแล้วเนี่ยก็โอเคเรื่องความสูงเนี่ยเราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าโต๊ะของคนอาจจะสูงไม่เท่ากันนะครับแต่พอมาลองนั่งดูลักษณะการเขาเรียกว่าการดีไซน์ท่านั่งมาให้กับคนที่ใช้เนี่ยให้กับยูเซอร์ที่จะใช้เก้าอี้ตัวนี้เขาดีไซน์ท่านั่งมาให้ลักษณะที่กึ่งที่จะนั่งหลังตรงนิดนึงนะครับทำให้เราสามารถที่ทำงานทำกิจกรรมอะไรบนโต๊ะนี้ได้สะดวกก็ถือว่าอันนี้อาจจะเป็นความตั้งใจของเขานะครับรวมถึงอาการที่มันง่อนแง่นนิดหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นข้อด้อยของเพราะว่ามันมีจุดหมุนเป็นแกนกลางเพียงจุดเดียวเท่านั้นทำให้มันมีความเขาเรียกว่าความมั่นคงน้อยกว่าในรุ่นที่มีหลายๆขานะครับก็ยังไม่ว่ากันนะเราก็ทดลองใช้ไปก่อนนะครับตามภาษาผู้ใช้นะครับผมแต่การหมุนตัวที่เราจะนำมาใช้เพื่ออย่างเช่นผมนั่งกำลังผัดหรือสับหมูหรือซอยมะเขืออยู่นะครับผมจะต้องออกไปหยิบอะไรสักอย่างเพราะคุณตากล้องใช้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหมุนออกไปได้แล้วก็ลุกขึ้นได้ง่ายๆอันนี้เป็นข้อดีจริงๆที่ผมบอกว่าตอบ
เก้าอี้ตัวนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานถ้าเราต้องการเพียงจุดนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะเข้าออกเก้าอี้ได้ง่ายๆนะครับนั่งลงแล้วก็หมุนเข้ามานะครับผมของเดิมเนี่ยที่ผมเคยใช้เนี่ยผมจะต้องเขาเรียกว่ายกเก้าอี้ถอยหลังเนาะแล้วค่อยลุกออกไปเวลาจะนั่งแล้วก็ยกเก้าอี้เข้ามาเพื่อนๆที่ไปแคมป์น่าจะเข้าใจสภาพนี้เป็นอย่างดีรวมถึงถ้าไปเจอดินนุ่มๆยกเก้าอี้แทบไม่ขึ้นยกออกไปจุกหายต้องกลับมาหาจุกอีกนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเก้าอี้ตัวนี้มันไม่จมแล้วมันก็หมุนได้เนาะหมุนมาด้านนี้บ้างนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะลุกนั่งได้สบายอย่างเพื่อนๆมี IGT เป็นตัว L นะครับง่ายสับๆผัดๆหันมาคั่วกระทะต้มๆตรงนี้โอเคคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าโยกย้ายการทำงานไปมาได้โดยที่ไม่ต้องลุกจากเก้าอี้นะครับก็ยังไงดีอ่ะก็คงต้องฝากไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะคะว่าถ้าใครต้องการฟังก์ชันแบบว่าเป็นเก้าอี้ที่ใช้ทำงานแท้ๆทำกิจกรรมที่จะต้องหมุนไปหมุนมาเคลื่อนที่บ่อยๆลุกนั่งบ่อยๆเก้าอี้ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าใครต้องการเก้าอี้ตัวนี้ไปนั่งชิลนั่งสบายๆแบบเอนมองนกมองไม้มองดาวแหงนคอนั่งหลับดูตัวอื่นครับบอกเลยนะครับตัวนี้ตอบอะไรตรงนั้นไม่ได้เลยนะครับนั่งก็ไม่สบายเท่าไหร่เอนก็ไม่มีที่พิงหลังเท่าไหร่คอก็ไม่มีอะไรหนุนนะครับเนื่องจากเป็นเก้าอี้ที่เป็นหลังตื้นนะครับผมก็น่าจะเท่านี้นะข้อมูลที่ผมพยายามจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถามผมว่าผมจะนำไปใช้ไหมผมว่าผมคงต้องขนเก้าอี้ตัวอื่นที่นั่งสบายไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้อาจจะต้องจอดอยู่ที่บ้านนะครับ น่าจะประมาณนั้นใครที่มีกิจกรรมที่จะต้องลุกนั่งบ่อยๆแนะนำนะครับว่าโอเคอยู่แถมเอาไปนั่งแล้วหล่อด้วย ผมว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่หล่อตัวนึงเลยทีเดียวลักษณะสมมาตรของเก้าอี้สวยดีนะครับไปวางถ่ายรูปชิวๆสวยๆได้นะครับเป็นพ็อปที่ดีแต่เป็นเก้าอี้ที่นั่งยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเหมาะกับงานกิจกรรมลุกนั่งบ่อยแล้วก็หมุนได้รอบตัวนะครับเรื่องความแข็งแรงก็คงต้องไว้ใจเขาเพราะเขากำหนดสเปคนั้นมาแล้วรวมถึงผู้ที่ผลิตอลูมิเนียมเฟรมให้เขาเป็น DAC อันนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วไว้ใจได้อยู่นะครับก็ถือว่าฝากไว้เป็นข้อมูลเนาะคงไม่ต้องสรุปอะไรให้ฟังหรอกเรื่องเก้าอี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ BBC บากบั่น Basecamp แล้วก็ YouTube Channel BBC บากบั่น Basecamp ไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังกดติดตามกันไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้เลยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ